สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงให้กับชาวพฤษภทั้งหลายนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology นะคะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่า Happy Birthday นะคะสุขสันต์วันเกิดชาวพฤษภทั้งหลายรวมถึงแจงก็เป็นพฤษภเหมือนกันนะ2พฤษภาคมนะคะอวยพรได้นะคะรับนะคะแล้วก็เราก็อยากจะบอกพฤษภทุกคนว่ามีความสุขมากๆนะขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณให้มันดีขึ้นถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเจอมรสุมเยอะแยะมากมายนะคะแต่ขอให้มีสติตั้งมั่นแล้วก็ผ่านไปได้หรือขอให้ชีวิตคุณดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักเลยนะคะโอเคสำหรับมือใหม่หัดเข้ามาดูช่องแจงนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนจนถึง21พฤษภาคมนะคะเราก็ต้องบอกก่อนว่าคือแจงจะดูตัดวันจากดาวอาทิตย์ที่มันหมุนย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยแจงจะพูดบางส่วนของเดือนเมษายนด้วยนะคะและอยากให้ฟังจนถึงท้ายคลิปนะเพราะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาฝากนะจ๊ะโอเค เริ่มกันนะคะ19เมษายนนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่ในเรือนที่1ของคุณเองก่อนหน้านี้ช่วงเดือนเมษายนเนี่ยหลายๆคนจะค่อนข้างจิตตกซึมเศร้าเก็บเนื้อเก็บตัวบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติธรรมทั้งนั่งสมาธิค้นหาตัวเองหรือการทำวิจัยหรือเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเหมือนเป็นการเพิ่มทักษะแล้วแบบไม่ได้ไปไหนแต่มันก็น่าจะพ้องกับสถานการณ์ณปัจจุบันนะเพราะว่าเขาควอรันทีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะออกไปนอกบ้านอาจจะยากนิดนึงที่ผ่านมาก็ต้องให้ระวังซึมเศร้านิดหนึ่งนะคะแต่19เมษายนแจ้งว่าชีวิตคุณจะค่อนข้างดีขึ้นมากๆแล้วนะคะเหมือนกับพลังงานกลับมาแสงสว่างกลับมาโอกาสอำนาจความมั่นใจกลับมาให้ตัวคุณแล้วนะคะวันที่22เมษายนนะคะนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนตัวของคุณเองนะคะโอกาสอะไรใหม่ๆเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่เปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านเปลี่ยนแปลงตัวเองใส่ใจในเรื่องของตัวเองมากขึ้นบางคนมีโอกาสในการเปลี่ยนคู่ความรักพบรักใหม่ก็ได้เหมือนกันไปเริ่มเรียนอะไรใหม่ๆก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็วันที่25เมษายนพลูโตนะคะรีโทรเกรดนะคะพลูโตเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่9ของคุณถอยหลังนะคะต้องบอกว่าอะไรบางคนเนี่ยมีโอกาสปรับไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วกลับไปที่เดิมที่คุณเคยไปทำแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันจะมีความเชื่อเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณมากขึ้นรู้สึกว่าฉันอาจจะอยากนั่งสมาธิมากขึ้นอยากจะเข้าหาธรรมะมากขึ้นนะคะธรรมะเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าต้องเป็นแบบพุทธอย่างเดียวนะเหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ทำอะไรออนไลน์เนี่ยออกสื่อลองหันไปทำเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาความเชื่อดูว่าปังหรือเปล่านะลองดูนะคะแล้วก็พอวันที่27เมษายนนะคะพุธก็เข้าสู่ในเรือนตัวตนนะคะคุณจะติดต่อสื่อสารพูดคุยทำอะไรอย่างได้ดีมากๆเลยมีไอเดียมีความคิดเข้ามาในชีวิตได้นะคะหลังจากนั้น7พฤษภาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนตรงข้ามเรือนคู่ของคุณนะคะต้องบอกว่าในเรื่องความรักเนี่ยมีโอกาสจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่สูงบางคนจบสถานะจากเฮ้ยคุยกันขำๆเป็นคบจริงจังหรือพอคบจริงจังจบแล้วแต่งงานหรือบางคนถ้าในเรื่องร้ายๆเนี่ยต้องบอกว่าบางคนจบคนนี้ไม่เอาละพรทีคนนี้ไปเริ่มต้นคนใหม่ๆก็ได้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ธุรกิจด้วยนะคุณมีโอกาสให้เจอคนประมาณนี้เข้ามานะคะได้เหมือนกันนะคะ11พฤษภาคมนะคะเสาถอยหลังอีกแล้วนะคะไม่ใช่แค่พลูโตถอยหลังแต่เสาก็ถอยหลังด้วยเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าซึ่งมันถอยหลังอยู่ในเรือนที่เรือนที่10ของคุณนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของการงานต่างๆนะคะตอนนี้ก็อาจจะชะลอตัวช้าลงไปเหมือนกันนะคะแล้วก็ปัญหาเก่าๆวนกลับมาในชีวิตคุณได้สิ่งที่คุณจะต้องไปจริงจังเรื่องนั้นนะคะแล้วมันกลับมาอีกครั้งนึงเช่นบางคนก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนใช่ไหมความรักคู่ครอง
ตอนนี้ปัญหาเก่าวนกลับมาได้คุณต้องมีสติตั้งมั่นนิดนึงเนาะช่วงเวลานี้นะแล้วก็พอวันที่11 พฤษภาคมดาวพุธเนี่ยเข้าสู่ในเรือนที่2ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะมีความคิดในการสร้างงานสร้างเงินบางคนอยากได้รถใหม่บางคนมีโปรเจกต์อยากทำโน่นทำนี่ใหม่ๆค้าขายออนไลน์ต่างๆก็ทำได้นะคะหรือว่าเป็นช่วงที่หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะ13พฤษภาคมนะคะอังคารเข้าสู่ในเรือนที่11ของคุณนะคะตรงนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้ติดต่อกับเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นมากขึ้นหรือบางคนอาจจะทำงานเป็นทีมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยเนื่องจากแบบช่วงควอรันทีนอยู่แบบนี้เนาะก็อาจจะเป็นการทำงานเป็นทีมแต่ว่าต้องใช้ Zoom อะค่ะ Zoom เหมือนทำออนไลน์แบบนี้มากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะประชุมสายมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าถามแจงว่ามันจะจบเมื่อไหร่ตามโหราศาสตร์ที่ตัวเองไปเรียนไปอ่านๆมานะคะเอาเป็นว่าไม่ใช่แบบไม่ได้แบบยกเครดิตให้ตัวเองเราไม่แน่ใจเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเร็วเนี่ยก็จะเป็นแบบมิถุนากรกฎาเลยอ่ะก็ลองดูว่าใช่หรือเปล่านะคะหลายๆคนก็มีหลายความเห็นเนาะแต่ว่าถ้าที่อ่านมามันก็มีอาจจะยาวนานเหมือนกันแล้วก็พอ13พฤษภาคมนะคะศุกร์ก็ถอยหลังอีกแล้วนะคะเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ชะลอตัวถอยหลังในเรือนที่ที่10ถอยหลังอยู่ในเรือนที่2ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าการเงินนะคะโปรเจกต์เก่าๆเนี่ยจะวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณได้นะคะให้คิดถึงโปรเจกต์เก่าๆสิ่งที่คุณเคยสร้างเงินสมัยก่อนให้คิดถึงสิ่งนั้นไม่ต้องเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามานะบางทีสิ่งใหม่ๆจะเริ่มในช่วงเวลานี้อาจจะช้าถ้าทำได้ลองอะหาข้อมูลทำโปรเจกต์ไปก่อนแต่อย่าได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่นะคะมันจะช้ามันจะเฉื่อยรอไปก่อนเวลาสุขถอยหลังความสวยความงามการเงินนะคะระวังนิดนึงความสวยความงามเนี่ยอย่าเพิ่งทำได้ก็ดีนะมันเหมือนกับไม่ใช่ว่าจะทำแล้วมันจะยังไงบางคนทำแล้วแต่งหน้าก็ไม่สวยทำสีผมก็เพี้ยนอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่สุขถอยหลังเนาะแล้วก็เรื่องความรักคนเก่าๆก็วนกลับมาได้เช่นกันนะคะเพราะว่าตัวคุณมีดาวเจ้าเรือนคือดาวศุกร์ใช่ไหมถอยหลังแบบนี้อ่ะคนความรักกลับมาใครที่รอเงินตกเบิกก็มีโอกาสได้เช่นกันนะคะโอ้ย14พฤษภาคมพฤหัสถอยหลังอีกแล้วจ้าจิบน้ำก่อนได้ไหมฮะฟังแล้วบอกว่าดูเหนื่อยอ่ะดูบอกว่าไม่ค่อยมีอะไรขยับขยื่นเอาเป็นว่าเดือนพฤษภาคมนะใครมาดูจะเป็นชาวสองหรือว่าชาวพฤษภก็แล้วแต่นะคะให้คุณกลับไปศึกษาเล่าเรียนทำโปรเจกต์เก่าๆของคุณให้สำเร็จอย่าได้คาดหวังกับสิ่งใหม่เข้ามาบางคนท้อแท้ใจว่าเฮ้ยงานเราไม่เห็นจะดีงานเราแบบช่วงนี้ไม่มีใครเข้ามาพักงานหยุดงานไปใช่ไหมใจอยากให้คุณนะคะอย่าไปโฟกัสที่ปัญหาคุณมองแต่ปัญหาเนี่ยยังไงก็ปัญหาอยู่แล้วอะถ้าทำได้ช่วงนี้การสอนออนไลน์มีคนออกมาสอนออนไลน์เหมือนแจงเองก็สอนออนไลน์แต่ว่าแจงลดราคาให้ 50% หรือบางคนสอนฟรีบางคนจ่าย1บาทมันมีเยอะมากอยากให้ไปลองฟังเยอะๆแล้วเราได้ไอเดียข้อมูลอยากให้หาโอกาสที่มีอะค่ะไม่อยากให้มองเห็นแต่ปัญหาที่มีถ้าคุณเห็นแต่ปัญหาอะไรก็เป็นปัญหาทั้งหมดอะนึกออกไหมเราต้องซัพพอร์ตเราต้องสู้ไปด้วยกันเราจะผ่านโควิดนี้ไปให้ได้นะคะสู้นะพฤหัสถอยหลังเนี่ยโอกาสเก่าในเรื่องของการทำออนไลน์การทำประชาสัมพันธ์นะคะโฆษณาต่างๆกลับมาเรียนวิชาเก่าๆเรียนสิ่งเก่าๆได้กลับมาเรียนปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินทางอาจจะเดินทางก็ได้แต่เดินทางไปที่เก่าๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จบแล้วนะคะก็ถ้ามองจากดาวในช่วงนี้นะโอกาสใครที่เกี่ยวข้องกับมันเป็นการเริ่มต้นใหม่คุณจะมีกำลังใจมากขึ้นภาวะซึมเศร้าภาวะดีเพรสหรือว่าเหมือนทำอะไรอยู่กับตัวเองเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนไปคุณจะมีแรงมีกำลังใจมากขึ้นนะคะแต่ว่าเนื่องจากดาวมันถอยหลังเยอะมากนะคะในเรื่องการเงินในเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากให้กลับไปทำสิ่งเก่าๆถ้าคุณจะลอนช์โปรเจกต์ใหม่เลยเนี่ยบางทีต้องบอกออกโดมันช้านะคะกว่าจะได้อะไรขึ้นเข้ามาในช่วงเดือนนี้เนาะ
่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะแจ้งโฆษณานิดนึงเนาะสำหรับใครที่มีบุตรหลานนะคะช่วงเวลานี้อยู่บ้านเนี่ยมีพี่ลูกเพจแซงเนี่ยค่ะมาฝากไว้เนาะเป็นเพจ Quick Math นะคะสอนให้น้องนักเรียนนะคะตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.3นะคะคิดเลขได้ถูกต้องและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่ว่าเขาจะมีการสอนฟรีนะคะในคอร์สแรกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละลองแบบไปทดลองเรียนฟรีนะคะลองติดต่อไปดูนะคะชอบไม่ชอบก็ว่ากันอีกทีนึงแต่แจงว่ามันก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะอย่างน้อยถ้าสมมติว่าแจงเป็นเด็กถ้าแจงเป็นแม่คนแบบมีลูกหลานเนี่ยแจงจะบอกต่อเฮ้ยแบบเรียนฟรีอ่ะทดลองเรียนฟรีก็ลองไปโรงเรียนดูอ่ะชอบไม่ชอบยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะเรียนที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะคะตรงนี้นะสอนให้น้องคิดเร็วแล้วก็คิดถูกต้องนะพี่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็เผื่อใครสนใจนะคะมีอีกเพจนึงก็คือ Body Language for Entrepreneur นะคะของพี่คุณสุดารัตน์ปัททุมนะคะเดี๋ยวแจ้งฝากเพจไว้ใต้ลิงก์เหมือนกันสนใจติดต่อไปได้อ่ะมาดูกันนะคะแล้วเผื่อใครอยากให้แจ้งโฆษณาอะไรก็ลองติดต่อมาได้นะคะตรงนี้นะหรือว่าต้องบอกก่อนว่าหลังๆมาเนี่ยจะไลฟ์นะคะไลฟ์หยิบไพ่ให้ฟรีนะคะตามเพจแจ้งได้ก็คือ Jasmine J 569นะคะคิดว่าหาอย่างนี้คงขึ้นแต่จริงมันเป็นดูดวงกับ Jasmine J 569นะคะถ้าในส่วนของชาวพฤษภอะค่ะเดือนนี้นะหลักๆเลยเนี่ยมีความกังวลใจนะคะอุปสรรคต่างๆมันก็อาจจะยังมีเข้ามาอยู่นะคะมีความกังวลใจเรื่องการเงินอยู่นะคะแต่ต้องขอบคุณ Wheel of Fortune นะคะเข้ามานะเป็นกงล้อโชคชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนเอาสิ่งที่มันเลวร้ายเนี่ยมันให้มันจบให้มันพ้นๆไปนะคะคือเหมือนกับสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนไปได้ถ้าคุณมีการศึกษาที่ดีถ้าจะเห็นเนี่ยมีการอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมแล้วก็สี่มุมเนี่ยเป็นเหมือนสี่ธาตุดินน้ำลมไฟอะค่ะไพ่ตรงกลางเนี่ยได้ไพ่The Moon เกิดขึ้นก็ตรงกับตัวคุณมากเพราะว่าคุณมีนิวมูนฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนตัวเองเรือนตรงข้ามของคุณคุณมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตคุณใหม่แน่นอนอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณนะคะจังว่าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันน่าจะดีเพิ่มมากขึ้นบางคนเขาบอกว่าให้ใช้แบบเหมือนสัมผัสที่6นะคะเซนส์ตัวเองนะคะในการจะแบบเอ้ยฉันจะไปทิศทางไหนฉันจะเอายังไงดีเนปจูนเนี่ยถ้าทำมุมเนี่ยต้องบอกว่าบางทีก็ต้องระวังบางคนมีความผิดพลาดในเรื่องการตัดสินใจเหมือนกับเหตุอะไรไม่ชัดแล้วแบบตัวเองก็หลงก็เชื่อคนง่ายใช้เหตุใช้ผลมากนิดนึงนะคะในช่วงเวลานี้นะคะอยากให้คุณนะคะทำสิ่งที่คุณเองถนัดนะคะต่อยอดความสำเร็จไปเรื่อยๆนะคะสิ่งนี้อาจจะเป็นงานฝีมือก็ได้ลองแบบกลับไปดูซิว่าเฮ้ยฉันทำอะไรได้บ้างเย็บผ้าไหมถัดนิตติ้งไหมสอนคนทำงานฝีมือทำกับข้าวไหมอะไรก็แล้วแต่เอามาสอนนะคะเทรนต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นเทรนการสอนแล้วก็เทรนออนไลน์ที่เคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะว่าเสาเข้ามาในราศีกุมเนี่ยอะไรก็แล้วแต่มันจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะได้ไพ่ราชินีถือเหรียญเนี่ยตัวคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นถ้าที่ผ่านมารู้สึกว่าเครียดไม่สบายใจจริงๆพฤษภอ่ะจะไม่ปล่อยให้ตัวเองจนหรอกนะแต่คุณเนี่ยเนื่องจากเป็นพฤษภไงจะคิดมากเรื่องเงินฉันไม่ได้เงินฉันแบบเดือดร้อนมากอ่ะถ้าจะเห็นเนี่ยยังไงคุณก็มีโอกาสได้เงินเข้ามาอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะสิ่งต่างๆที่คุณรอคอยอะค่ะมันมีโอกาสที่จะประกาศนะคะในช่วงเร็วๆนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยค่ะต้องบอกว่าอุปสรรคยังมีอยู่เยอะคุณรู้สึกว่าคุณต้องรับภาระหลายอย่างสิ่งมากๆเหนื่อยมากนะสิบไม้เท้าเนี่ยบางคนเป็น CEO บางคนรู้สึกว่าสิ่งทุกอย่างสิ่งฉันต้องรับภาระเยอะมากๆเลยนะคะแต่มันใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะคะเกือบจะถึงแล้วขอให้แบบตั้งมั่นมั่นใจว่าฉันไปได้ไพ่อีกใบนึงก็การเงินอีกแล้วนะการเงินขึ้นถึง4ใบนะคะก็ต้องสมกับพฤษภนะพฤษภก็ต้องบ้างเงินอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นช่วงจังหวะหยุดดูว่าฉันจะเอาอะไรทำอะไรต่อไปดีนะคะไพ่จบของคุณนะคะได้ไพ่9ไม้เท้านะคะซึ่ง9ไม้เท้าเนี่ยก็จะมีความกังวลใจนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการที่คุณไม่มั่นใจว่าคุณจะทำอะไรต่อไปดีหลังจากนี้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยค่อนข้างจะไม่สบายใจกุ้มใจปวดหัวด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนกับกลัวระแวงว่าสิ่งที่ทำมันจะแบบถูกต้องหรือเปล่านะหรือว่ามันจะผิดพลาดอะไรบ้างไหมนะคะตรงนี้นะคะ
เราก็จะมีคนเบื้องหลังนะคะเดี๋ยวแจ้งสรุปให้ฟังนะคะในแต่ละเรื่องนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะงานนะคะงานแจ้งมองว่าถ้าใครสมัครงานเนี่ยนะคะโอกาสมันก็ได้นะ แต่เนื่องจากเสาก็ยังอยู่ในเดือนที่10การงานเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามอย่างหนักมากนะคะมันจะไม่ง่ายอ่ะคุณได้ไหมจะก็มีโอกาสที่จะได้อะงานเป็นไงบ้างได้ไพ่ชาริออตนะคะไพ่นักรบนะคะไปสมัครงานสัมภาษณ์งานเนี่ยจังว่าได้หรอกเพียงแต่ว่าต้องใช้ความพยายามอย่างหนักที่พูดไปนะคะหลังจากนี้ใครจะทำงานอะไรหรือว่าจะเริ่มโปรเจกต์อะไรคุณมีโอกาสสำเร็จอยู่แล้วนะคะแต่มันต้องพยายามหนักมากๆการเงินนะคะให้เดิมซ้ำนะคะการเงินเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนสูงนะคะจริงๆพฤษภเนี่ยแจ้งว่าเป็นราศีที่หนึ่งในราศีที่รวยอะแต่คุณอะจะเซนซิทีฟมากเรื่องการเงินเฮ้ยฉันได้เท่านี้มันไม่โอเคมันไม่พอใจฉันจะคิดฉันเครียดมากสิ่งที่ทำให้พฤษภเครียดได้มากๆก็คือเรื่องการเงินนะคะจังหวะนี้คุณอาจจะเครียดนะคะมีความกังวลใจมากหน่อยในเรื่องการเงินแต่แจ้งคิดว่าขอให้มองในแง่ดีขอให้คิดเสมอว่าคุณมีช่องทางการหาเงินที่มันเกิดขึ้นจังหวะนี้บอกไปแล้วว่ามีดาวถอยหลังเยอะมากอย่าได้เริ่มงานใหม่ๆรอก่อนหันไปมองซิว่าโปรเจกต์อะไรที่ฉันทำได้บ้างอะไรที่ฉันรู้บ้างอะไรที่เป็นความถนัดบ้างเอามาสร้างเงินเอามาสอนนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะอย่าเครียดนะคะจริงๆอะไรหลายอย่างมันดีมากขึ้นแล้วนะคะตรงนี้จังว่ามันยังดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะตรงนี้นะอย่าเครียดนั่นแหละหลักๆแล้วก็การเรียนนะคะการเรียนนะคะต้องขยันมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะแต่ว่าสำเร็จไหมโอกาสสำเร็จมีสูงมากๆเลยนะคะถ้าถามในเรื่องความรักนะคะลองดูบางคนได้เจอคนธาตุดินการพึ่งศพมังกรหรือจะเป็นคนที่ใช้คำว่าราศีธนูก็ได้นะคะมีเข้ามาหรือว่ากรกฎก็ได้นะคะมีเข้ามาเหมือนกันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เหมือนกับบางคนน่ะจะรู้สึกเหมือนกับมีคู่แข่งในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะคะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะตรงนี้นะคะบางคนไม่ค่อยกล้าตัดสินใจจะเลือกนะคะแล้วก็ไพ่แบบ8เหรียญเป็นลักษณะของการศึกษาดูใจกันไปนะคะตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าใครรอคนเก่าคนเก่ามีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาได้นะคะขอเปิดนะคะ reconciliation พูดจบไพ่ก็ขึ้นนะคะการกลับมา reconcile เนาะหรือกลับมาเจอกันคุยกันนะคะ breaking the change นะคะก็คือขอให้คุณน่ะใช้คำว่าปลดปล่อยพันธนาการที่มีอยู่นะคะข้อจำกัดของคุณคืออะไรนะถามตัวเองสิ love hate relationship บางคนรู้สึกว่าฉันก็รักเขานะแต่ฉันก็เกลียดเขานะคนคนนี้เนี่ยเหมือนกับทั้งรักทั้งเกลียดนะคะ long distance relationship ก็คืออาจจะอยู่ไกลกันนิดนึงนะคะกับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็unstable relationship ก็มันเหมือนไปมามาแต่มันมีโอกาสได้เริ่มต้นคนใหม่เนาะแต่ว่า Uranus เข้ามากุมไปมามาบางคนสงสัยแปลว่าอะไรไม่เข้าใจเอาเป็นว่าคุณไม่จริงจังคนไหนอ่ะคนนั้นอยู่ยาวพูดแบบนี้เนาะ secret นะคะคบอย่าเพิ่งจริงจังคบเป็นความลับไปก่อนจะดีกว่านะคะตรงนี้ก็โอเคน่าจะจบแล้วนะแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าขอให้ทำเป็นคลิปความรักเดี๋ยวจังค่อยไลฟ์ดูให้แล้วกันนะคะเพราะว่าความรักทำไม่ค่อยมีคนดูไงก็งั้นทำอย่างอื่นดีกว่าตรงนี้นะแล้วก็อ๋อที่จะฝากเอาไว้นะคะเป็นโปรโมชั่นนะคะสำหรับวันเกิดแจงนะคะก็แจงจะทำเป็นราคา199บาทนะคะเฉพาะหยิบไพ่นะก็ได้3คำถามนะคะเผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาได้รวมไปจนถึงตอนนี้ยังมีโปรสู้โควิดก็คือลด 50% ในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวหรือว่าการเรียนดูดวงกับแจงนะคะเผื่อใครสนใจอยากสร้างอาชีพในช่วงเวลานี้ก็เชิญค่ะติดต่อมาได้ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้สุขสันต์วันเกิดทุกคนนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ